เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ผมยูชิกันอีกเช่นเคยนะวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวสมาร์ทวอชตัวหนึ่งนะครับจาก Huawei Watch GT 2นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เนี่ยนะครับมีออกมานานค่อนข้างที่จะหลายปีแล้วแหละนะครับแต่ว่าวันนี้เพิ่งจะได้มารีวิวเพราะว่าผมจะซื้อเป็นของขวัญให้ป้านั่นเองนะครับแล้วก็ส่งมาที่บ้านผมก็เลยใช้ก่อนซะเลยใช้งานมา2วันนะครับก็เห็นในเรื่องของประสิทธิภาพต่างๆนานานะครับวันนี้ก็จะมารีวิวให้ฟังสำหรับคนที่เห็นแล้วแบบมันสวยดีนะครับก็อยากจะซื้ออะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งไอตัว Huawei Watch GT 2เนี่ยนะครับราคามือหนึ่งนะมันอยู่ที่ประมาณ 7,000 บาทนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมได้มามือ2นะครับที่เขาแกะกล่องใช้งานได้3วันเนี่ยนะครับเขาขายราคามือ2ให้ผมนะได้ประมาณ 4,000 กว่าบาทนะครับแต่ว่าใช้งาน3วันคือเรียกว่าเป็นของมือ1เลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ฟังสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งเคยใช้สมาร์ทวอทช์เป็นครั้งแรกหรือว่าสำหรับคนที่อยากจะย้ายมาตัว Huawei Watch GT 2เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเอาในเรื่องของอุปกรณ์ก่อนเลยไหมอุปกรณ์นะครับก็จะมีตัวนาฬิกานะครับตรงนี้แล้วก็ถ้าคุณแกะกล่องออกมาเนี่ยนะครับก็จะมีสายชาร์จนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าสายชาร์จเนี่ยใครที่เคยใช้ Huawei Watch GT 1เนี่ยนะครับมันคือสายชาร์จตัวเดิมเลยนะครับก็คือเป็นหัว Type C นะครับType-C to USB-A นั่นเองนะครับผมใครที่เคยใช้ตัว Watch GT 1ก็จะรู้กันดีซึ่งอันนี้เป็นข้อดีของ Huawei เลยนะเพราะว่าอย่างตัว Galaxy Watch ราคา 10,000 กว่าบาทเนี่ยนะครับยังให้มาเป็น Micro USB นะแย่มากนะครับถ้าว่า Samsung แย่แล้ว Apple แย่กว่านะครับ Apple เนี่ยแท่นชาร์จเป็นสายเดียวนะครับไม่สามารถแยกเป็นแบบอะแดปเตอร์กับแท่นชาร์จแบบนี้ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเอาไปใช้ในงานการเดินทางแล้วแบบคุณยัดสายเข้าไปเนี่ยมีโอกาสที่สายมันจะหักมันจะงอได้นะครับก็ Apple แย่ที่สุดนะครับผมได้สุดเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสาย Type C มาให้แบบนี้แล้วก็ในส่วนของแท่งชาร์จเนี่ยนะครับก็จะเป็นแท่งชาร์จแบบเดิมจากตัว Huawei Watch GT 1นะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงข้อดีของมันก็คือว่ามันยังเป็นแท่งชาร์จที่ดูดนาฬิกาแรงมากนะครับแล้วก็ยังเป็นพอร์ต Type C นะครับดูดแรงยังไงเดี๋ยวผมไม่ดูนะอย่างตัว Apple Watch ก็ไม่แรงขนาดนี้นะครับผมบอกเลยปั๊บเนี่ยถ้าเกิดว่ามันติดแล้วเนี่ยมันไม่มีทางที่จะหลุดออกแน่นอนถ้าเกิดคุณไม่เขย่ามันซึ่งก็อยากไปเขย่ามันเลยนะครับอ่ะมันก็ดูดติดแรงมากนะครับซึ่งมันมั่นใจได้เลยว่าถ้าเกิดคุณทำงานมาเหนื่อยๆแล้วคุณวางนาฬิกาลงแล้วมันดังแป๊กอย่างนี้เนี่ยชาร์จแน่นอนนะครับมันจะไม่เหมือนแบบพวก Galaxy Watch หรือว่า Apple Watch ที่แบบรวมชิปหายนะครับนี่ดังมากนะครับผมโอเคนะฮะอันนี้คืออุปกรณ์ที่คุณจะได้ไปแล้วก็ในส่วนของคู่มือก็จะอยู่ข้างในนี้หมดเลยโอเคอันนี้คืออุปกรณ์ที่คุณจะได้ไปก็คือสายชาร์จนะครับแล้วก็ตัวแท่นชาร์จแล้วก็ตัวนาฬิกานะครับต้องบอกเลยว่าสายที่ท่านกำลังเห็นตรงนี้นะครับไม่ใช่สายออริจินอลก็เป็นสายที่คนเจ้าของเก่านะครับเขาเปลี่ยนมานะครับสายก็จะเป็นมีอารมณ์เหมือนกับแบบออกกำลังกายเป็นเหมือนแบบ Apple Watch อะไรหน่อยซีรีส์เก่าๆอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตขึ้นสายเดิมมาให้นะครับว่าสายมันเป็นยังไงนะตัวนี้เป็นขนาด 46mm นะครับเป็นขนาด 46mm ซึ่งเหมาะกับคุณผู้ชายร่างใหญ่มากๆนะครับตอนแรกผมก็ลังเลอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยผมเป็นคนที่ตัวใหญ่เนี่ยนะครับใส่42ได้ไหมแต่พอไปดูตัวจริงแล้วเนี่ยผมบอกอย่างนี้เลยนะใครที่กำลังลังเลว่าจะซื้อ42หรือ46นะครับผู้ชายร่างใหญ่ตัวใหญ่นะครับไม่ว่าจะใหญ่แบบอ้วนหรือว่าจะเป็นแบบตัวสูงเล่นกล้ามอะไรเงี้ยนะครับซื้อ 46mm ไปเถอะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังแล้วก็แบบมาค้างคาใจว่าเฮ้ยกูน่าจะซื้อ46ตั้งแต่แรกนะครับซื้อ46ไปเลยนะส่วนคนที่เป็นผู้ชายร่างเล็กตัวเล็กนะครับหรือว่าคุณผู้หญิงนะครับ 42mm พอนะครับถ้าเกิดคุณใส่46เนี่ยมันจะใหญ่เบ้อเกินไปนะครับอันนี้คือผมจำแนกชัดเจนแล้วนะโอเคพอเราพูดถึงขนาดเสร็จแล้วเรามาดูที่ตัวนาฬิกาตัวนาฬิกาเนี่ยจะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับหน้าจอเป็น AMOLED 1.39 นิ้วนะครับแรมมีมาให้4 กิกนะครับซึ่งหมายความว่าคุณสามารถโหลดเพลงเข้ามาในตัวนาฬิกาได้นะครับผมสามารถเปิดฟังเพลงไปออกกำลังกายไปผ่านตัวนาฬิกาได้เลยนะครับมีฟังก์ชันในเรื่องของการโทรออกมีไมโครโฟน1ตัวมีลำโพงมาให้ซึ่งคุณสามารถรับสายโทรออกผ่านตัวนาฬิกาพูดคุยผ่านตัวนาฬิกาเหมือนตัว Apple Watch ได้เลยมีไจโรสโคปเทอร์โมมิเตอร์นะครับการวัดอัตราการเต้นของหัวใจการวัดค่าออกซิเจนนะครับมีมาให้หมดนะครับแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ400กว่ามิลลิแอมก็ถือว่าใช้งานได้นานพอสมควรแล้วก็รองรับการชาร์จแบบแมกเนติกนะครับก็คือการแปะแท่นชาร์จนั่นเองแล้วก็ตัวน้ำหนักของตัวนาฬิกาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40กรัมนะครับผมแล้วก็สามารถใช้โหมดออกกำลังกายได้มากกว่า100โหมดนะครับอันนี้คือตัวสเปคคร่าวๆของเจ้าตัว Huawei Watch GT 2ในส่วนของตัวนาฬิกาเป็นสแตนเลสสตีลแล้วก็หน้าตาอย่างนี้หล่อๆเท่ๆนะครับเหมาะสำหรับผู้ชายหล่อเท่แบบเรานะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเนี่ยเซ็นเซอร์เหมือนกับตัวจีที1เลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเหมือนเดิมเป๊ะนะฮะนะครับแล้วก็ปุ่มกดด้านข้าง
2อันนะครับผมแบบนี้นะโอเคใน2ตัวนาฬิกาเนี่ยนะครับผมอันนี้คือผมเซตติ้งอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวฟังก์ชันต่างๆให้ฟังละกันนะครับถ้าคุณปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นจะเป็นในเรื่องของการอ่านแจ้งเตือนเก่าๆนะครับขึ้นซึ่งคุณสามารถกดเข้าตัวแจ้งความไปได้นะครับเนี่ยเห็นไหมก็กดเข้ามาก็จะอ่านเพิ่มเติมได้แต่ไม่สามารถกดเข้าไปดูได้นะไม่เหมือนกับเป็น Apple Watch นะครับผมถ้าเกิดคุณจะต้องการกลับหน้าก่อนหน้านี้นะครับก็สไลด์ไปทางขวานะครับมันก็จะกลับให้นะครับอันนี้คือการเลื่อนปัดขึ้นถ้าเราปัดลงนะครับจะเป็นควิกเมนูเอาไว้ตั้งค่าต่างๆอารามนะครับตัวการสั่นของมือถือนะครับห้ามรบกวนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถดูตัวแบตเตอรี่ของนาฬิกาได้นะครับวันและเวลาได้โอเคปัดขึ้นถ้าคุณปัดไปทางซ้ายจะเป็นในเรื่องของการนับก้าวการเดินฟุตสเต็ปอะไรต่างๆนานาถ้าเกิดคุณปัดขวาจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศนะครับการอัตราการเต้นหัวใจนะครับการเปิดเพลงนะครับซึ่งฟังก์ชันการเปิดเพลงเนี่ยคุณสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากตัวนาฬิกาแบบเรียลไทม์เลยแล้วก็สามารถตั้งค่าการลูปของเพลงได้แล้วก็ตั้งค่าการฟังเพลงจากอียร์บัดได้นะครับก็หมายความว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถต่อกับ AirPods หรือว่าตัวหูฟัง True Wireless ต่างๆนานาได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android เนาะสามารถต่อได้หมดเลยนะครับผมปัดไปอีกก็จะเป็นในเรื่องของแบบการออกกำลังกายและนะครับตัวนี้เราสามารถตั้งค่าได้นะว่าเราจะเอาอะไรมาก่อนนะครับเพื่อคุณแบบปัดขวาแล้วอยากให้ฮาร์ทเรทมันมาก่อนเนี่ยก็สามารถตั้งค่าได้นะครับไอ้ปุ่มข้างบนนะครับกดปุ๊บจะเป็นการตั้งค่าต่างๆของตัวนาฬิกานะครับทุกอย่างจะอยู่ในปุ่มข้างบนนี้นะครับยกเว้นโหมดออกกำลังกายเนาะก็จะเป็นการตั้งค่าพวกเซ็นเซอร์ตั้งค่าไฟฉายนะครับมีมาหมดเลยหรือว่าจะเป็นเซตติ้งของตัวนาฬิกาเนี่ยก็สามารถกดได้จากตัวข้างบนนะครับเนี่ยเห็นไหมมีคำว่าเอียร์บัดแสดงว่ามันต่อกับหูฟัง True Wireless หรือหูฟังบลูทูธได้นั่นเองนะครับเรื่องของเสียงนะครับการสั่นทุกอย่างมาตั้งค่าในปุ่มข้างบนถ้าเป็นปุ่มข้างล่างจะเป็นในส่วนของโหมดออกกำลังกายกดปุ๊บนะครับจะมีโหมดออกกำลังกาย100กว่าโหมดนะครับก็เยอะมากๆนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้หรอกนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ออกกำลังกายอยู่แล้วนะครับก็สามารถตั้งการออกกำลังกายมาได้ที่ปุ่มด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วถ้ากดข้างล่างอีกก็คือการเริ่มออกกำลังกายแล้วนะซึ่งเราจะไม่ออกนะครับเรากดออกไปเลยทีเดียวนะอันนี้คือในส่วนของตัวนาฬิกาประมาณนี้สั้นๆง่ายๆนะครับได้ใจความทีเนี้ยวิธีการเชื่อมต่อตัวนาฬิกากับโทรศัพท์เนาะผมใช้ iPhone นะครับก็ต้องโหลดแอป Huawei Health มาก่อนนะครับ Huawei Health นะนี่นะครับ Huawei Health ตรงนี้นะครับคุณต้องโหลดมาก่อนนะครับแต่ว่าตอนที่เอาออกมาจากกล่องแล้วเนี่ยพอโหลดแอปพลิเคชันเสร็จจะเพิ่งเข้าแอปพลิเคชันนะคุณจะต้องมาที่เซตติ้งครับกดเข้าบลูทูธนะครับแล้วก็ให้มาเชื่อมต่อกับตัว Huawei Watch GT 2ก่อนนะครับเนี่ยเชื่อมต่อตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับพอมันแพร์กันเรียบร้อยคุณถึงจะเข้าแอปพลิเคชันนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันเนี่ยพอเราเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะเป็นหน้าต่างหน้าแรกแบบนี้คุณก็ทำการล็อกอินอะไรต่างๆนานาเข้าไปนะครับสามารถล็อกอินได้ทาง Facebook หรือว่าคุณจะสมัครเป็นHuawei ID ก็ได้พอคุณสมัครเรียบร้อยเนี่ยมันจะมีคำว่า device ข้างล่างนะครับตรงนี้กดเข้าคำว่า device มานะครับก็จะเจอกับหน้าต่างตัว Huawei Watch GT 2แบบนี้อย่าลืมว่าคุณต้องไปแพร์ในบลูทูธก่อนนะพอแพร์เสร็จเนี่ยคุณเห็นคำว่า Watch Face มั้ย Watch Face คือการโหลดหน้าต่างต่างๆนะครับอันนี้คือจากสโตร์ของเขาเลยนะสโตร์ Huawei อย่างเป็นทางการนะครับใครที่ใช้ Huawei Watch GT 1จะรู้ดีว่าเราจะต้องไปโหลดตัว APK แบบคัสตอมมาเสี่ยงทั้งไวรัสเสี่ยงทั้งนู่นเสี่ยงทั้งนี้ต้องต่อทั้งเข้าคอมพิวเตอร์กว่าจะโหลดหน้าปัดแบบให้มันได้เยอะขนาดนี้นะครับแต่ในตัว Watch GT 2ปรับปรุงมาเรียบร้อยตัวนี้คุณสามารถเลือกหน้าปัดจากแอป Huawei Health ได้เลยแบบทางการแบบ Official ไม่มีไวรัสแน่นอนนะครับมีให้เลือกโคตรเยอะนะครับเนี่ยผมเลือกมายังไม่หมดเลยเลือกได้ว่าคุณจะเอาแบบไหนบ้างนะครับส่วนไอ้ตัวข้างบนครับว่า My ก็คืออันที่เราโหลดมาไว้แล้วนะครับสามารถมาเลือกได้จากตรงนี้เนาะหรือถ้าเกิดว่าเราแบบเอ้ยพี่แล้วถ้าผมแบบไม่ได้อยู่กับโทรศัพท์แต่ผมอยากเปลี่ยนหน้าต่างล่ะทำไงนะครับเปลี่ยนหน้าต่างนะครับเรากดเข้ามาที่ตัวนาฬิกานะครับแล้วคุณกดค้างตรงนี้ครับพอคุณกดค้างเสร็จคุณสามารถเลือกได้เลยอันที่เราโหลดมาไว้แล้วนะคุณสามารถเลือกได้เลยว่าคุณจะเอาแบบไหนนะครับสมมติว่าผมชอบนี้ก็กดเข้ามาเนี่ยใช้ได้ละนะครับอยากเปลี่ยนอีกก็กดค้างเลื่อนขวากดเรียบร้อยนะครับแค่นี้เลยง่ายๆนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะเปลี่ยนหน้าต่างนาฬิกาวิดเจ็ตนาฬิกาจากตัวนาฬิกาก็สามารถทำได้นะครับหรือจากตัวมือถืออย่างนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันอ่ะแล้วพอตั้งอะไรอย่างนี้เสร็จนะครับคุณสามารถกดตัวรูปนาฬิกาเพื่อที่จะเข้ามาดูตรงนี้ได้ว่าแคลอรี่ไปเท่าไหร่แล้วนะครับเดินไปเท่าไหร่แล้วและตัวนาฬิกาแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่ได้หมดเลยแล้วก็มีในส่วนของแบบ Health Monitor Favorite Contact Health นะครับ Alarm อะไรเงี้ยได้หมดคุณจะต้องมาตั้ง Favorite Contact ตรงนี้ก่อนนะคุณกดเข้าไปแล้วมันจะมีให้กดบวกนะครับผมขออนุญาตไม่กดแล้วกันเพราะว่ามันมีเบอร์โทรคนของผมอยู่นะครับก็กดเข้าไปเนี่ยนะครับสามารถตั้งแบบเอารายชื่อคุณพ่อคุณแม่แฟนอะไรเงี้ยมาได้หมดเลยนะครับแล้วพอคุณแบบตั้งเข้ามาในตัวแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยคุณสามารถมากดโทรจากตัวนาฬิกาได้โดยการกดปุ่มข้างบน1ครั้งนะครับแล้วไปที่คำว่า Contact นะครับตรงนี้นะเห็นไหมคอนแทคคุณจิ้มเข้าไปมันจะมีเบอร์โทรศัพท์นะครับเข้ามาแล้วก็
คุณกดจิ้มอีกทีนึงมันคือการโทรนะครับก็จะสามารถโทรผ่านนาฬิกาได้นะครับแล้วคุณก็ไปเลือกในมือถือว่าจะโทรผ่านให้นาฬิกาหรือว่าคุณจะรับสายจากตัวมือถือนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นข้อดีมากๆนะครับแล้วก็ในตัวแอปเนี่ยก็ประมาณนี้ลองไปเล่นกันดูนะไม่มีอะไรยากนะครับ device setting firmware update นะครับตอนที่ซื้อมาใหม่เนี่ยนะครับแล้วกดเพลย์อะไรทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยผมอยากแนะนำให้มากดที่คำว่า firmware update นะครับเผื่อมันมีอัปเดตอะไรขึ้นมานะครับผมก็สามารถอัปเดตตรงนี้ได้นะตัวแอปพลิเคชันลองไปเล่นกันดูนะครับก็ไม่มีอะไรให้ยุ่งยากนะครับภาษาเนี่ยมันสามารถตั้งเป็นภาษาไทยได้แล้วก็ในตัวนาฬิกาเนี่ยก็มีภาษาไทยด้วยเช่นเดียวกันโอเคประมาณนี้นะสำหรับตัวแอปพลิเคชันแล้วก็ตัวฟังก์ชันนาฬิกานะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยทำไมผมถึงซื้อตัวนี้ให้ป้าแล้วก็ผมมีแพลนอยู่ว่าผมอยากจะเปลี่ยนใช้ตัวนี้ทำไมถึงไม่ใช้ Apple Watch ที่แบบทำอะไรได้เยอะกว่านะครับแล้วก็แบบมันดูหรูหรากว่าเนาะคือจะบอกอย่างนี้ก่อนเลยครับว่าไอ้ตัว Apple Watch อ่ะมันหรูจริงเว้ยมันทำได้ดีทุกอย่างมันเป็นแบรนด์ Apple แล้วผมก็ใช้ Apple ด้วยทำไมถึงไม่ใช้อย่างแรกเลยในเรื่องแบตเตอรี่ Apple Watch แม่งต้องชาร์จวันต่อวันจริงๆนะครับถ้าไม่ใช่วันต่อวันเนี่ยอยู่ไม่ได้นะครับอย่างเนี้ยล่าสุดอ่ะผมชาร์จเมื่อคืนนี้นะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 22% นะครับคือใช้งานแบบวันเดียวก็แบบว่าจะหมดแล้วนะครับนี่คือกรณีผมไม่ได้เปิดฮาร์ดเรทนะถ้าเปิดฮาร์ดเรทเนี่ยผมว่ายิ่งสูงกว่านี้อีกซึ่งถ้าเป็น Huawei Watch GT นะครับตัวนี้ถ้าคุณเปิดฮาร์ดเรทอยู่ได้2อาทิตย์14วันถ้าคุณปิดฮาร์ดเรทอยู่ได้26วันซึ่งมันนานมากคุณออกมา2อาทิตย์ชาร์จทีนึงอะคือผมเป็นคนที่ต้องชาร์จดีไวซ์เยอะมีทั้งโทรศัพท์นะครับมีทั้ง iPad มีทั้ง AirPods MacBook อีกคือมันชาร์จดีไวซ์อย่างอื่นเยอะแล้วนะครับแล้วถ้าต้องมาชาร์จนาฬิกาทุกวันเนี่ยผมแบบตุยเลยนะครับผมก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้าเป็นตัวเนี้ย2อาทิตย์ชาร์จทีนึงอะโอเคแล้วไอ้ตัวเนี้ยถ้าคุณดูเปรียบเทียบกันอะ Apple Watch มันจะดูวัยรุ่นกว่าถ้าเป็นอันเนี้ยมันจะดูแบบว่าโตขึ้นมาแล้ววัยทำงานเข้าสังคมอะไรเงี้ยมันรูปทรงนาฬิกามันแบบเหมือนพวกแบบพวก Rolex เหมือนพวก G-Shock อะนะครับมันแบบว่ามันดูมีภูมิฐานกว่านะครับมันอยู่ที่การแต่งกายของคนเราด้วยนะครับซึ่งก็เป็นอีกตัวเรื่องนึงที่ผมแบบว่าเออถ้าซื้ออันนี้ให้ป้าใช้ป้าผมก็อายุเยอะแล้วเนาะนะครับใช้อันเนี้ยป้าได้ทั้งในส่วนของทรงที่มันเป็นแบบทรงนาฬิกาอนาล็อกและป้าก็สามารถใช้งานแบบดิจิตอลได้เป็นอนาล็อกและดิจิตอลในตัวนึกออกปะถ้าเกิดคุณไม่ได้แบบว่าพลิกหน้าจอขึ้นมาหรือคุณแบบใช้หน้าปัดแบบอ่ะสมมติถ้าคุณใช้หน้าปัดแบบเหมือนพวกอนาล็อกอ่ะมันก็ดูแบบดูหรูเลยนะอย่างอันเนี้ยเนี่ยเห็นปะมันก็ดูแบบดูหรูดูแบบว่าเฮ้ยเหมือนใส่โรเล็กเลยอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ผมแบบอยากซื้อให้ปาใช้เพราะว่ามันมีการตรวจจับหัวใจด้วยแล้วก็มีเรื่องของ emergency call อะไรเงี้ยถ้าอัตราการเต้นหัวใจเกินแบบ150 160 BPM อะไรประมาณเนี้ยนะครับมันก็จะแจ้งเตือนไปที่ emergency call หรือ contact อะไรซึ่งผมก็ตั้งไว้เป็นเบอร์ผมนั่นแหละซึ่งมันก็ดีมากนะครับผมก็เป็นอีกตัวเรื่องนึงที่ผมซื้อให้คุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าคุณจะซื้อให้คนแก่ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วราคามือ2เนี่ยตอนครับอยู่ที่ประมาณ 3,000 4,000 บาทซึ่งเฮ้ยราคามันลงมาเยอะละนะครับผมก็มองว่าเอ้ยมันก็ตอบโจทย์ดีนะครับผมแต่ว่าอันนี้คือได้ตัวมือ1มาก็ถือว่าโอเคมือ1มันอยู่ประมาณ 7,000 บาทนะครับซึ่ง 7,000 บาทกับฟังก์ชันพวกนี้ที่คุณจะได้กลับไปเนี่ยผมมองว่าคุ้มมากคุ้มมากจริงๆกับตัว Apple Watch เนี่ยราคา 16,700 เนี่ยนะครับมันฟังก์ชันถามว่ามันใช้ได้เยอะมั้ยมันใช้ได้เยอะแหละแต่ถามว่าผมได้ใช้มั้ยผมก็ไม่ได้ใช้นะครับผมแล้วก็บวกกับว่าต้องแบบมาชาร์จทุกวันอย่างเงี้ยแรกๆมันก็โอเคแหละแต่พอแบบว่าหลังๆไปก็รู้สึกเริ่มเหนื่อยนะครับแบบต้องมาชาร์จทุกวันเอ้ยวันนี้ลืมชาร์จชิปหายก็ไม่ได้เอานาฬิกาออกไปใช้อะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับการรีวิวHuawei Watch GT 2นะแล้วก็ผมลืมบอกไปว่าตัวนี้กันน้ำกันฝุ่นด้วยนะ50เมตรแต่ว่าก็พยายามอย่าไปลงน้ำลึกแหละนะครับคือใส่ว่ายน้ำมาใส่ได้นะครับกีฬาว่ายน้ำอ่ะใช้ได้นะแต่ถ้าจะแบบดำน้ำแบบเอ็กซ์ตรีมเลยนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ตอบโจทย์นะตัว Huawei Watch GT 2นะแต่กันน้ำได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับอย่างตัว GT 1ผมก็ใส่ไปว่ายน้ำก็ยังไม่เป็นไรนะครับอันนี้มา GT 2ผมมั่นใจเลยว่าพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนประมาณนี้นะใครที่สนใจกำลังอยากซื้อนะครับด้วยเหตุผลอะไรต่างๆนานาเนี่ยผมมองว่าตัวเรือนาฬิกาเนี่ยมันสวยแล้วก็มันเหมาะสำหรับคุณผู้ชายที่ทำงานนะครับจะเข้าสังคมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังอยากได้ความดิจิตอลอยู่นะครับตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆนะแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่ที่มันอึดที่เป็นแบบตัวกิมมิคเป็นตัวชูโรงของตัว Huawei Watch GT เลยเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นี่แหละที่อยู่ได้นานแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยมีโหมดแบบพวกฟังเพลงพวกแบบการออกกำลังกายอะไรเงี้ยครบคันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยก็ฝากไว้ในพิจารณากันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้พลาดการติดตามคลิปใหม่ทางผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ